รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcard HD และ Modern Night TV ร่วมกับ Zen Entertainment เสนอบริษัทหาไม่จำกัดความหาโดยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงบริษัทฮาไม่จำกัดพร้อมเปิดทำการผลิตผลงานสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะ1ชั่วโมงเต็มนับต่อจากนี้เราจะเสิร์ฟความหาให้แบบเต็มที่แน่นอนไปชมกันได้เลยค่ะอย่าช้าต่อยเร็วสูงๆสูงเกินไปอะไรเดี๋ยวนี่ซ้อมมวยอะไรกันเนี่ยแทนที่จะซ้อมมุกมันมีที่มาแล้วก็ที่ไปฮะที่มาคือผมโดนกันแกล้งบ่อยใครกันแกล้งคุณจะมีใครเลยฮะบุ๋ยบุ๋ยนี่ไงชอบเอาถาดมาตีหัวผมอยู่เรื่อยเตะตัดขาบ้างต่อยท้องน้อยบ้างแล้วเราอ่ะมายั่วพี่ก่อนหรือเปล่าผมยั่วอะไรคุณล่ะคุณนุ้ยเอาจริงผมยั่วอะไรพี่อะฮะดูเองนะดูเองนะทุกวันนี้นะบอกเลยนะผมคือตลกที่ใช้หัวนะใช้หัวคิดใช้หัวรับถาดนี่แหละฮะตีผมจังเลยจำไว้เฮ้ยอย่าพกกิดดิเฮ้ยอย่าพกกิดดิเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเขารักเองผมเรียนมวยมาผมเรียนมวยมาจำไว้มุกอยู่กับเราทั้งหมดพี่ส่งไปนี่คือมุกหมดเลยเจ็บแล้วดังเจ็บแล้วดังแต่ตังได้แค่นี้พี่ทนแล้วสโลแกนเขามึงไม่ฟังอ่ะเจ็บแล้วดังตังไม่เอาเขาไม่ได้สักบาทเลยมึงได้แค่นี้ก็ดีแล้วเอาใครมาเปรียบเทียบกับผมคุณนุ้ยเฮ้ยพี่ทนแล้วนะพี่ทนแล้วพี่ถั่วแล้วเทียบกับเองไม่ได้ไม่ได้ฮะอย่างเองต้องใครจิงจุ้งจิงจุ้งจังหลงจุ้งหิมไม่วะก็ว่าไปอย่างมันไปรู้จักได้ไงวะนี่ดีกว่าผมพานักมวยที่มีชื่อเสียงจริงๆมาที่นี่เลยพี่ใครอ่ะขอเสียงประมือต้อนรับคุณสมจิตหน่อยเล่าโอ้ยพี่สมจิตจริงด้วยสวัสดีครับพี่วันดีพี่จะบอกเลยนะพี่สมจิตเนี่ยถึงก็เป็นนักมวยนะใช่แต่มุกตลกเขาคมกว่าคุณเยอะใช่เขาคมกว่าคุณเยอะคมจริงจริงมุกเหรอฟันหน้าคมมากเลยฟันเขาเหยียบชายเมียงเชียงใหม่เฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจเห็นไหมเขาไวไหมส่งมาอีกดิส่งมาอีกชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายสี่มีเกี้ยวเลยเฮ้ยเรื่องตลกเลยต้องถ่ายกันดีกว่าคนนี้เรื่องนักมวยเลยดีกว่าเอาใกล้ๆตัวมากเลยเออคุณรู้ไหมครับว่าเขาทรายเนี่ยมีพี่น้องฝาแฝดใช่ไหมครับผมใช่สิแฝดกี่คนแฝดสามสองคนสองคนอ้าวเขาทรายเขาทรายเขาคออีกคนก็ซัมซุงไงซัมซุงอะไรแกลเล็กซี่เออมีปัญหามาทายนักมวยเนี่ยใครที่ชอบไปวัดไปวาบ้างอ้าวเออสมรักคำสิงครับโอ้ยไม่ใช่อ้าวแล้วใครอ่ะใครฮะสามารถสิสามารถยังไงอ่ะไปวัดอรุณเอาก็ดอกแล้วเอาก็ดอกแล้วไอ้แค่ไอ้แค่จะดอกไหมจะดอกไหมนักมวยคนไหนเล่นละครเวทีพี่สามารถครับผมโอ้ไม่ใช่สามารถเป็นพระเอกด้วยฮะไม่ใช่บัวขาวยังไงฮะบัวขาวบัลลังก์มีโอ้ใช่บัลลังก์มีละครนี่ว่าต่อเลยพี่เอาอีกคนไหมอีกคนไหมนักมวยคนไหนโดนหมัดคุกเลยกำลังหาที่พักอยู่บัวขาวบัญชาเมฆไม่ใช่ใครครับพี่สมจิตโทจองหอโอ้มุกหน้าด้านมุกหน้าด้านไอ้ตั๊กอย่ายอมอย่ายอมอะไรตั๊กที่นักมวยคนไหนที่ถือศีลอยู่ถือศีลเหรอเขาทรายแล้วกันไม่ใช่ใครอ่ะสมรักเฮ้ยจำศีลเขาไม่ใช่สมรักคำสิงนี่ด้านว่ะด้านไอ้เ
แต่ละคนก็ปล่อยหมัดฮุกรัวหมัดหากันแบบไม่ยั้งซะแล้วบอกเลยว่าวันนี้พลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวคุณพ่อเป็นยังไงครับพ่อนี่เป็นนักเลงเก่าหนังเหนียวอยู่โรงคงกระพันโอ้โหนี่เดินผ่านร้านข้าวต้มจิโก้แซว10คนพ่อผมไปที่โต๊ะจิโก้แตกหึ่มลุกขึ้นไปตบอ้วกใส่โต๊ะเขาอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงเฮฮาหน้าร้านตอนทดสอบพนักงานใหม่โอ้โหส่งมาสมัครกันเยอะเลยนะเนี่ยแล้วคุณจะไปนั่งไกลทำไมล่ะมานั่งใกล้ๆผมนี่ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่เหมือนคนอื่นจะไม่เหมือนคนอื่นยังไงอ่ะแล้วแต่โอ้ขาเลยสตาร์เวลเนี่ยต้องส่งหลายจังหวัดเนี่ยจังหวัดเลยมั่งพนักงานที่เราจะต้องส่งของไปยุทธยาลาลีอุทัยธานีชัยนาทระยองธนบุรีตราดจันทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแม่ฮ่องสอนขอนแก่นอุดรกาฬสินธุ์หนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดเพชรบุรีราชบุรีประจวบกาญจนบุรีระนองกระบี่หาดใหญ่ชุมพรพังงาสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีนครศรีก็ต้องไปแล้วคนที่สั่งของมาชื่ออะไรมากครับผมจำไม่หมดไม่มีจดไว้ไหมก็เดินไปหยิบเก้าอี้ตัวนี้ให้ผมหน่อยไปจะให้ไปหยิบไปทำไมมันก็เดินมาเองได้มันจะเดินได้ไงเก้าอี้ฮะก็มันมีขาเงียบเงียบเงียบคุณมาหยอกเล่นตลกอะไรกับผมผมล้อเล่นเห็นท่านเป็นคนการเองกับพนักงานคนแรกนี่ใครเนี่ยให้ผมเชิญเข้ามาเลยไหมครับผู้หญิงใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมไปเชิญมานี่ไอ้นี่ขยันเดินเลยเกินเชิญครับคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้จัดการสวัสดีจ้าโอ้โหใส่น้ำหอมอะไรอ่ะกลิ่นเหมือนมหาหิงเลยพอดีเป็นน้ำหอมจากฝรั่งเศสนะคะอ๋อแล้วจ้าไปฝรั่งเศสมาไม่มีมักกะรองมาฝากไปตากไม่มีกล้วยมาให้ไปเชียงรายไม่มีริ้นจี่แต่ว่าอยู่ที่นี่เอาหัวใจไปเลยได้ไหมคะพี่ทำจริงๆเหอะก่อนที่จะมาทำงานที่เนี่ยทำที่ไหนมาบ้างอาจารย์ก็คือเคยผ่านการทำงานมาแล้วค่ะแต่ว่าบริษัทเก่าเนี่ยให้เงินเดือนสูงอยู่นะคะให้เงินเดือนเท่าไหร่ให้เงินเดือน2ล้านค่ะเฮ้ย2ล้านเชียวเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเขามีข้อแม้นิดหน่อยเขาซาดิสนะคะยังไงเขาขอตบนิดๆหน่อยๆอะค่ะตบกี่ทีตบจนกว่าจะคืนเงินเขา2ล้านนะคะโอ้แต่ผู้จัดการรับหนูไว้เถอะนะคะจ้ะหนูเนี่ยน่าสงสารเจ้านายคนเก่าของหนูค่ะโอ้เขาเป็นพวกวิถานะคะวิถฐานเนี่ยก่อนที่หนูจะลาออกมานะคะครั้งหลังสุดอ่ะเขาพาหนูเข้าม่านรูดเฮ้ยพอหนูลงรถได้เท่านั้นอ่ะหนูเนี่ยวิ่งเลยค่ะวิ่งออกไปถนนใหญ่วิ่งไปปิดม่านอ้าวปิดทำไมอ่ะหนูกลัวคนเห็นน่ะโอ้เราเป็นผู้หญิงไอ้เขาไอ้เขาหลังจากนั้นเขาก็กระชากลากถูหนูเข้าไปในม่านรูดโอ้ยมันดื้อเขาอ่ะถอดเสื้อผ้าแล้วไปเข้าห้องน้ำซะก่อนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละหนูก็เลยถอดเสื้อผ้าออกเฮ้ยถอดทำไมอ่ะหนูมีแผนค่ะหนูอ่ะมียาสลบอยู่ในกระเป๋าผู้หญิงก็เลยเอายาสลบออกมาแล้วหนูก็จัดการค่ะตรงไหนเพราะว่าเก่าอ่ะเดี๋ยวเขาออกมาจากห้องน้ำแล้วเขามาดูดของหนูเขาจะต้องสลบแน่เป็นความคิดที่ฉลาดมากยังคิดไม่ทันขาดคำข้อออกมาจากห้องน้ำไอ้นั่นดูดสลบเลยหลังจากนั้นหนูก็สลบจำอะไรไม่ได้เลยค่ะอ้าวต้องมาปวดทีคือตรงนี้ละค่ะรับหนูมาทำงานเถอะนะคะโอ้จริงๆชีวิตนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเอาอย่างนี้ๆพี่ถามหน่อยนะหนูอยากทำแบบว่าชั่วคราวหรือว่าครั้งคืนทำไมมีชั่วคราวมีครั้งคืนครับชั่วคราวก็ทำเช้าแล้วก็เย็นกลับเลยแต่ถ้าครั้งคืนต้องไปส่งของที่ต่างจังหวัดด้วยอาจจะมีค้างงั้นขอถามผู้จัดการคำหนึ่งได้ไหมคะได้จ้ะชั่วคราวกับครั้งคืนเนี่ยใส่ถุงไหมคะเอาคือเอาเสื้อผ้าใส่ถุงไปด้วยไหมคะหรือว่ามีกระเป๋าให้หรือว่ายังไงใส่กระเป๋าไปดีกว่าอ๋อใส่กระเป๋าหนูไปได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอพี่ตรงนู้นนะเชิญครับเชิญครับขอบคุณมากค่ะคนต่อไปใครเนี่ยคนต่อไปเป็นผู้ชายครับเขาบอกว่าเคยผ่านงานมาแล้วชื่อบริบูรณ์จันเรืองครับผมเชิญครับเชิญครับบริบูรณ์จันเรืองนะใช่ครับเป็นลูกครึ่งอะไรเปล่าเราใช่ครับผมคุณพ่ออะไรคุณพ่อเลยครับผมเป็นสวิตครับแล้วคุณแม่ปลั๊กไฟครับผมเียบคุณเคยผ่านอะไรมาบ้างงานบวชครับงานแต่งงานศพงานขึ้นบ้านใหม่ครับหมายถึงหน้าที่การงานโอ้ I got it right ผมผ่านมาทั่วเลยครับผมมีงานอะไรบ้าง3ปีเต็มๆครับงานอะไรรับจ้างร้องไห้ที่หน้าศพครับอย่างนั้นคุณก็ต้องร้องเพลงมอร้องไห้ได้สิได้ครับผมไหนลองร้องให้ผมฟังดิ
ก่อนเคยเห็นอยู่แบบแบบโดนปืนแก๊ปเข้าก็หูหูก็เลยของใหม่ๆผมให้คุณเอาไปเล่นได้ครับไม่ใช่มึงไปจำใครมาหรือเปล่ามึงใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยไอ้เนี้ยดูกูเล่นชื่อตั๊กเหรอใช่ครับชื่อเล่นชื่อตั๊กเหรอชื่อตั๊กครับวุ้ยตระกูลต่อทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ครับผมแม่ชื่ออะไรคุณแม่ชื่อติ๋มครับพ่อคุณพ่อชื่อต้อยครับผมปู่ชื่ออะไรคุณปู่ชื่อตีครับเห็นมีประวัติคุณปู่มีอยู่วันนึงใช่ครับผมตาตีนะครับขึ้นต้นตาลตกต้นตาลต่อตําตกลงมาพักกระแตวกระแตวมีแต่กระแดวกระแถวไอ้นี่บอกอะไรวันเสาร์เดือน4ปีมะเสงอะไรเนี่ยใช่ครับใช่ครับผมใครใครอ่ะผมเกิดวันเสาร์ครับเดือน4เงินในกระเป๋าสตางค์ของผมนะครับเดือนมะเสงครับผมเดี๋ยวนี้มันไล่อย่างนี้เปล่าอะไรฮะผมชื่อศิลป์เกิดวันเสาร์เดือน4ปีมะเสงอาชีพมันสับสนนะไปทำงานปั๊มเอสโซได้เงินวันละ40บาทลาจากปั๊มเอสโซไปอยู่สวนสัตว์ดุสิตมีอาชีพให้อาหารเสือชีวิตมันเสี่ยงออกจากสวนสัตว์ดุสิตนะมีเงินอยู่40ไปซื้อสลากออมสินมา2เสี้ยวถูกรางวัลที่2ไปเปิดไร่ส้มอย่างนี้ป่ะมุกเรียงงี้ป่ะเองก็เล่นเป็นนี่หว่าทำไมไม่เล่นเองอ่ะอ๋อหีบดีกว่าอ๋อหีบเป็นอักษรหอครับผมเหี้ยมเหิมเหืออะไรเนี่ยผมชื่อนายเหี้ยมนามสกุลเหิมเหอบ้านอยู่บ้านอยู่พาโหรัตอันนี้นี่บอกว่าชายหาดสัตหีบไม่ใช่อ๋อใช่ครับผมใช่ฮะมีอาชีพบ้านหลังเก่าครับผมมีอาชีพครับผมหาอะไรหาหอยได้หอยวันละเท่าไหร่สองโหลในนี้เขียนว่า56ไข่เอาหอยไปทิ้งที่ไหนเอาหอยไปทิ้งที่หาดทิ้งเหวเปล่าทิ้งเหวครับผมใช่ฮะตกลงไปตกลงไปหัวห้อยเล่นเองเลยครับผมบอกเลยนะครับว่าผมนะครับผมไปสมัครงานมาหลายที่แล้วฮะเขาไม่รับเหรอไม่รับครับผมเพราะอะไรที่หน้าประตูฮะเขียนว่าเลื่อนครับทีมุกคมคมมึงไม่ใส่ใจมึงมาใส่ใจไก่มุกพวกเนี้ยฮะเป็นตลกที่มีพรสวรรค์มากพวกพี่นี่เลียงกันแทบตายเล่นไปคนดูกับด่าครับผมมึงเล่นผิดเล่นถูกคนดูกับชอบครับเอางี้ไปนั่งรอดูก่อนโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวไงผมเรียกโอเคเฮ้ท่านต่อไปนี่ใครเนี่ยสมจิตจงจอหอใช่ๆเดี๋ยวไปเชิญมาเลยดีกว่าครับไปเรียกมาไปเรียกมาเชิญครับกาแฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมจิตครับผมจงจอหอเฮ้ยในนี้เขียนว่าประวัติเคยต่อยมวยด้วยโอ้อดีตนี่ชกมวยมาโชคโชนชกมากี่ครั้งเนี่ยชกมาล่าสุดที่5ไฟต์ครั้งแรกเป็นไงครั้งแรกแพ้คะแนนแล้วครั้งที่2แพ้น็อกกระเสียครั้งที่3อ่ะชกไม่สมศักดิ์ศรีแล้วครั้งที่4ล้มมวยเอาครั้งที่5เนี่ยครั้งที่5ไม่ได้ชกเลยทำไมอ่ะกรรมการมันจำหน้าได้แต่ว่าพูดถึงนักมวยนี่นะผมแบบบอกผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะเห็นไหมนี่8เข็มที่คิ้วนี่โดนคู่ต่อสู้ต่อยเหรอเมาโดนลูกหนามเกี่ยวแต่อยากจะบอกเลยนะพ่อผมนะอันนี้มาบ้างบ้างวันนี้เราจะเสียงานไปด้วยมาดูเรื่องพ่อผมก่อนคุณพ่อเป็นยังไงครับพ่อนี่เป็นนักเลงเก่าหนังเหนียวอยู่โรงคงกระพันโอ้โหนี่เดินผ่านร้านข้าวต้มจิโก้เซลล์10คนพ่อผมไปที่โต๊ะจิโก้แตกฮึ่มลุกขึ้นไปตบอ้วกใส่โต๊ะเขาอย่างไม่พออีกวันนั้นผมชกมวยพ่อเนี่ยนะให้ของดีให้ของดีก็ขึ้นเวทีเอาพระมณภาพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดเป้งยกแรกผมโดนซองเปี้ยงไปแตกหน้าหายไปแถบนึงพ่อก็วนผิดทางอ่ะสิโอ้ยซ้ายกับซ้ายขวาเมียผมครับมีทำไมเมียยังไงสั่งให้ผมครับผมไปซื้อปลาทูมาเป็นไงผมก็ซื้อมาผิดไงฮะซื้อยังไงผมไปซื้อปลาสลิดมาแล้วเมียก็ด่าผมอ่ะดิด่าว่าด่าเฮ้ยเธอซื้อมาผิดฉันจะสั่งให้เธอเนี่ยไปซื้อปลาทูมาเออผมซื้อปลาผิดแล้วเนี่ยผมโกรธครับผมตบตากระเด็นเลยตาเมียตาปลาครับผมโอเคครับผมโอเคก่อนไม่เป็นไรนิ่งๆดีกว่าเราพูดถึงเมียใช่ไหมอะไรฮะขอโทษเดี๋ยวพอเถอะแต่เรื่องครอบครัวนี่ผมก็ยอมไม่ได้นะเอายังไงโอ้โหล่าสุดเจ
แฟนหนูดิเรียกบอกเนี่ยเป๊กกี้เป๊กกี้มากินข้าวกินปลามากินข้าวกินปลาหนูออกไปนะทำไข่เจียวให้ว่าหนูโกรธเนี่ยทุกวันนี้ไม่ดีกันเลยไม่มีปลาสักตัวนึงเดี๋ยวคุณมานี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่เอาตรงนี้เงียบผมเจอจรัสอยู่ครับผมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเมียพูดถึงเรื่องสามีผมนี่แต่งงานแต่งงานแล้วเข้าไปปามันเป็นไงพาเมียไปเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดคิดดูไปปุ๊บโอ้โหมันได้หลับได้นอนทั้งคืนเลยไปเช้าเย็นกลับใช่ไหมพี่ใช่โอเคเอาขึ้นมาเขาชงมามึงไปตกมุกเข้าไหมล่ะมีไหมมีนี่นะผมไปนั่งดีกว่าแล้วสิครับวันนี้ไม่ไหวเนี่ยโหเส้นเลือดขาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไม่หมดเลยหมดยังถ้าหมดแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมจะมีแผนการทดสอบงานของคุณครับว่าคุณมีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ที่ Starwell ของเราหรือเปล่าเฮ้ยและนี่คือขบวนการเต่าลิจ่าเฮ้ยจอมพลขนออกมาเฮ้ยไปเลยพี่ยิงไปด้วยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรีบไปทดสอบหรือเปล่าเออนั่งไปเลยนะพี่ไปอะไปขนมาเฮ้ยนี่ยืนดูอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่การทดสอบงานนะไอ้พวกนี้มันมาปล้นผมจิตจัดการมันโอ้โหผมจิตจัดการมันเอาไปเลยทีละคนไอ้ตัวนึงเฮ้ยไอ้น้องเขาเล่นกับโคมโคมเนี่ยเอ็งไม่เคยพูดอะไรเลยวะข้ามานั่งทำไมมานั่งเรียกเรตติ้งครับเล่นมาใครเนี่ยมาใครนั่งนะครับไอ้ตั๊กอะผมนั่งดูตั้งนานเนี่ยมันเล่นอะไรของมันอะไม่มีสักดอกแสดงว่ามึงเองดีกว่ามันใช่เอามาเลยมามึงดูกูมาเลยมึงจะมุกอะไรกูมีให้มึงทุกมุกอ่ะมุกนึงดีกว่าเรื่องรอยสักพ่อกูเนี่ยสักที่หัวอ่ะยังไงจิกโกเอาปืน38ยิงที่หัวปั้งปั้งปั้งไม่ออกสักเม็ดไม่ออกจากหัวสักเม็ดปั้งหัวกูอยากจะรู้ไหมไงกูอยากรู้ไหมถ้าเกิดว่ามึงอ่ะยืนอยู่แค่คนเดียวเนี่ยไม่มีมันเนี่ยมึงจะเล่นได้ไหมเอาเลยเอาปั้งนี่ยอดแล้วมาเอางี้ทายปัญหาเลยเล่าไปนะนักร้องวงอะไรเรียกใช้หัวหน้าตลอดเวลาแหมอะไรแหมงงวงแอะแอวงอะไรวะแอะแอเนี่ยยอมวงอะไรมานี่หัวหน้ามานี่หัวหน้าแต่ผมเรียกว่ามานี่หัวหน้างงงงงงฟังของเงี้ยป่ะนักร้องคนไหนเล่นลายไม่ได้นักร้องคนไหนเล่นลายไม่ได้หญิงลีใช่แล้วนักร้องคนไหนเล่นลายไม่ได้ใครเก่งลายพังเอาเป็นว่าพักยกความสนุกไว้สักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมส่วนช่วงหน้าความหาแบบนี้รอคุณอยู่การเดี๋ยวมึงเข้ามาเฮ้ยน้ำมันน้ำมันลูกน้ำมันตายไปหมดเฮ้ยเทียน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 ไปก็อะไรกันเอาเทียนไปก็มีเทียนด้วยเหรอเซ็งที่สุดโรแมนติกเซ็งที่สุดโรแมนติกว่าพี่นี่เป็นนักมวยถึงนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกครับจริงๆแล้วผมเริ่มยำวุ้นเส้นชกมวยไทยมาก่อนยำวุ้นเส้นยำหอยแครงแยมหอยคำยำหอยแมงผู้ยูหอยแมงค่ำเห็นไหมการที่จะเป็นยูหอยแมงปลาละเม็ดยำปลาจระเม็ดเย้กินประจำอันนี้เขากินประจำจำต่อก่อนเนี่ยก่อนจะชกสากลเนี่ยก็ชกมวยไทยมาก่อนมวยไทยจะถามพี่ว่าแม่ไม้มวยไทยเนี่ยมันมีท่าเยอะไหมมีก็มีหลักๆคือน่ากลัวสุดคือท่าเตะก้านคอบันเซียนทศกัณฐ์อ๋อเดี๋ยวผมได้ยินเนี่ยบันเซียนทศกัณฐ์ครับแล้วหนุมานถวายแหวนหนุมานถวายแหวนนี่นี่ขึ้นมาคู่หักขึ้นมานี่หักที่ปลายคางอ๋อเถนกวาดลานเถนกวาดลานนี่กวาดมันไม่ใช่เถนมันฟัดเลยเถนฟัดวัดเดี๋ยวเดี๋ยวงงงงจังงงเถนกวาดลานจับขาปุ๊บเตะตัดล่างปุ๊บล่วงเลยลานอ๋อแล้วก็มีศอกกลับสอกกลับสอกกลับนี่ง่ายเลยเดี๋ยวไปสอกโป๊ะโป๊ะไปแล้วก็เรียกกลับมาสอกกลับสอกกลับอย่างนี้อ๋อสอกกลับงี้ใช่ไหมนี่อย่างนี้ถือว่าเอาซะสมรักคำสิงเบาเลยชั่วโมงไม่มาดูไทยสำคัญมากมันมีเยอะนะมีเยอะครับเอ๊ะพูดถึงนี่นะพี่เนี่ยถนัดมวยไทยครับแต่ว่าน้องชายผมทำไมพี่
ตั๊กบริบูรณ์จากวัดเศร้าหลงเศร้าหลงมันไปหาหลายทีแล้วหลงอ๋อแต่ก็เจอจนหลังดูทางบอกเขาด้วยโชว์เขาหน่อยพาพาพาชมนะพี่ก็ชมหวงไข่ปลาไหลหวงลูกดูอยู่ไหนปลาไหลหวงลูกงูปากบานไม่เปลี่ยนท่าบ้างเลยจงอางหวงไข่ปื้อปั๊บ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 ดูหวงลูกปั๊บปั๊บปั๊บมานั่งพี่นุ้ยถ่ายมาดูไอ้ตั๊กแล้วท่าอะไรบอกเขาเมื่อกี้เหมือนที่พี่นุ้ยพูดท่าให้อยู่ด้วยเอาปูให้เขาเลยโดตีให้มาทำคนเดียวด้วยเลยพูดเลยเอ้าโดตีด้วยแพม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 พี่กูไม่ได้มาเล่นมายากลนะเนี่ยให้มันเป็นโดตีจี้ๆหน่อยยักษ์ลายพาดกรอนโอ้ยกินนาลีร่องลมบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงตำหนักฮาเฮตอนเสริมดวงเสริมฮาเอาล่ะทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีแล้วใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมาถูกที่แล้วแล้วทุกคนต้องบอกเลยนะว่าใครท้องหรือว่าใครมีครูบาอาจารย์มีของอย่าได้ทดสอบอย่าได้ลองอ้าวคนมีของเข้ามาไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้เอาครับผมขอโทษครับ เดี๋ยวคนมีของคือคนมีครูบาอาจารย์แต่พี่ก็มีของนะของอะไรอ่ะเอาผมก็ฝากไว้ระวังเอ้าแล้วรองเท้าไม่ถอดหน้าตำหนักเหรอน้องโอ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงทำไมอ่ะถอดก็หายดิมาคราวที่แล้วก็3คู่เนี่ยอ๋อของน้องหายเอาเขาไปเฮ้ยพ่อเอาแล้วอาจารย์จะขึ้นแล้วเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ทุกคนเตรียมกราบไหว้กันนะครับเฮ้ยมาอาจารย์มาเฮ้ยโอ้มันเป็นยังไงเนี่ยโมอะระหะโตเมตตาเมตตานี่เป็นอาจารย์ต้องเข้าอาจารย์ทุกคนมาดีแล้วนะวันนี้ใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอะไรเขาจะเจ้าพ่องูลุกก่อนไหมคนแรกใช่ใช่ครับพ่อเอาเข้ามาลุกเข้ามาเข้ามาใช่ครับค่อยๆไหนแบมือให้พ่อดูสิลูกกับไปนิดลูกกับไปนิดพ่อตาไม่ค่อยดีเอาล้วงล้วงล้วงอะไรพ่อในกระเป๋าพ่อนี่มีของนี่ลูกโอ้โถล้วงเข้าไปสิลูกดึงออกไปเลยลูกพุทธคุณยังไงหลวงพ่อพุทธคุณนะเช้าก็เอาไว้บูชาตรงหัวนอนเรานะลูกนะเช้ากราบเย็นกราบนะจะทำให้หนูเนี่ยมีความสุขความเจริญใกล้ๆอ่ะสมาลุกมาก็มาลุกก็มาทำงานได้ก็มาอารับของนะลูกนะช่วยพ่อเมียพ่อไม่ดูหรอเขาเวลานี้ค่ะเวลารายการออกก็จะพาเมียเดินห้างเอาเลยเอาละเอาละเอาเรียบร้อยละลงไปแล้วขอดูช่วยไม่ได้เอาลงครับไปลงนะเก็บไว้ดีๆนะลูกนะเอ้ยหนูหนูบัตรเบอร์2ครับมาๆๆมาไอ้ที่มาหาพ่อคราวที่แล้วใช่ไหมที่บอกว่าผัวหนีออกจากบ้านเอาแล้วคนนี้มาไหมอ่ะผมกลับมาแล้วค่ะเห็นไหมของที่ข้าให้ไปทุกคนดูนี่นี่พาผัวมาด้วยเปล่าไหนไหนพามารู้จักพ่อไหนอ่ะไหนไหนสวัสดีครับโอ้หนูหายไปไหนมาล่ะทำไมถึงหนีเมียไปอ่ะใช่เมียก็สวยออกขนาดนี้พูดตรงๆเลยผมมีทางเลือกเยอะครับโอ้หน้าตาดีเนาะโอ้โหอะไรนะโอ้ยแหมตัวเย็นเชียวจริงนะกลับมาเขาก็ดีใจเขากลัวเราจะหายไปอีกแล้วสิหาจะพอเถอะคุณจะพูดไหมโอ้โหนั่นหรอพี่โดนของจริงพี่ไม่ไปไหนแล้วอ่ะเพื่อเป็นการยืนยันรับปากให้เขาได้แน่ใจให้เขาได้มั่นใจครับเราต้องทำพิธีรับขันลูกรับขันพร้อมนะลูกนะอ้าวรับขันลูกเสร็จพิธีลูกแล้วคือยุคนี้เนี่ยเขาบนไว้บนว่าไง
ว่าถ้าผัวกลับมาเต้นโชว์ค่ะเอาอย่างนั้นเลยเหรอเมื่อบนแล้วก็ต้องแก้บนใช่ไหมเขาไม่รับเกรงเขาไม่ทำหรอกอ้าวมาลูกลุกขึ้นมาลูกขอเพลงมันๆเต้นโชว์เดี๋ยวๆๆครับพ่อไอ้บอลเคลียร์คนออกจากสำนักให้หมดเลยลูกพ่อพ่อผมแก้บนที่รักอย่าฝืนนะเดี๋ยวผมจะพาเขาไปทำหน้าหน้าอะไรทำให้หน้าเหมือนผมทำไมฮะมึงจะได้รู้ว่าทรมานแค่ไหนเอาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยคุณนี่ได้เราไปแล้วนะคิวต่อไปใครอะสมจิตพ่อไอ้หนุ่ยเหรออ่ะคือผมครับอยากเข้ามหาลัยเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆลูกเข้ามาใกล้ๆจะเข้ามหาลัยอะไรอยากเข้ารามครับรามวิรามก็เข้าง่ายทำไมไม่เข้าล่ะยามไม่ให้เข้าครับเอาเข้าไปตอนกี่ทุ่มตีสี่ครับอะไรเปิดยังไปเปิดจะสิเดี๋ยววันนี้จะมาขออะไรจากพ่อคือขอพรอยากจะเข้าเรียนครับขอพรเหรอครับผมโอ้โหขอพรนะเออน้องไม่ใช่ครับเอาเลยอ่ะเฮ้ยอาจารย์อ่ะไอ้ยันเตี้ยอาจารย์ได้ไงเนี่ยโหเรียกไอ้ยันแล้วมึงอ่ะเอาน้ำมนต์ผมเขาอ่ะเดี๋ยวท่องไปด้วยกับผมไปด้วยแล้วกันนะโอ้ธรรมาจารย์โมโนนาโม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 หนูเองค่ะหนูทำไมทำอะไรด้วยหนูว่าอยากมาทำแบบว่าเสริมเสน่ห์อะไรแบบนี้ค่ะสาริกาลิ้นทองอะไรพวกนี้ค่ะ อาจารย์คะ อันนี้มันอะไรเหรอคะมันงงมากดินเจ็ดป่าช้าลูกเฮ้ยก้มหัวมาลูกก้มหัวมานะลูกนะเงยหน้าลูกเงยหน้าโอ้เอาหนูเก็บเอาไว้นะลูกนะเอาละโอมรักโอมรักค่ะใครรักกูเอาใครเรียบร้อยแล้วไอ้มึงใครมาอีกไหมนี่ฮะผีเข้าครับผมอุ๊ยไอ้ผีอะไรนี่มึงจะร้องดีกับกูเหรอกูไม่กลัวพวกมึงหรอกการที่มึงเข้ามาไปเลยน้ำมันน้ำมันลูกน้ำมันหายไปก่อนเฮ้ยเทียน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 กดไว้ลูกกดไว้โอ้เป็นปื้นเลยออกไปผีเข้าเหรอฮะปะโปทิ้งกระปาชับพัดทิ้งกระปาทิ้งกระปาทิ้งกระปาสีสัน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 ละโซโน่แกโซโน่เล่นเล่นพ่อไอ้เป็นกินแชมป์บาคาไฮโอ้โหโดนไปซะเต็มแรงขนาดนี้ยังไงผีก็คงต้องรีบออกแล้วล่ะค่ะใช่ไหมล่ะคะพี่เน่งบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงฮาต้อรุ่งตอนศึกวันทรงเจ้าสวัสดีครับพ่อพี่น้องที่เคารพทุกๆท่านวันนี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้จัดการแข่งขันชกมวยขึ้นณบริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวโกเด้งและโฮเด้งของผมยังไงก็แล้วแต่วันนี้ต้องขอกราบเรียนเชิญท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาเป็นคนตัดสินการชกมวยในครั้งนี้นะครับขึ้นมาช่วยแปลเป็นภาษามือด้วยฮัลโหลสวัสดี
Ladies and gentlemen ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนะฮะทำไมเป็นอย่างนี้แข็งแรงครับ Everybody now and happy happy ขอให้ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษจงมีความสุขมีความสุขขอให้ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษจงมีความสุขความสุขเดี๋ยวคุณโรเบิร์ตคุณทะลึ่งไหมครับไม่ทะลึ่งครับคนแข็งแรงก็มีความสุขเอาละครับวันนี้นักมวยของเรานะครับผู้ท้าชิงฝ่ายแดงของเราเป็นนักมวยซึ่งมาจากต่างจังหวัดนะฮะยังไม่เคยผ่านการชกที่ไหนมาเลยเอาละครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียนาฬิกาเสียเวลาเพราะฉะนั้นแล้วขอเสียงตบคนข้างๆดังๆตบมือตบมือดังๆต้อนรับกับนักชกจากโคราชสมจิตโทจองหมอครับว่าท่านสสกันเลยครับมาเป็นไก่งวงเลยตรงนี้ครับเชิญทั้งหน้าอ๋อไหว้มุมต่างๆของเขานะครับนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์วิสัชวิชาไหมกับเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่บอกเขาด้วยถ้าง่วงก็กลับไปนอนบ้านเฮ้ยทำอะไรน่ะหลับหรือเปล่านะโอ้ไม่ได้นอนเหรอเมื่อคืนซ้อมหนักครับโอ้มาขึ้นถ้าเป็นขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปได้คนละว่าโอเคนะครับปรบมือต้อนรับกันที่มวยฝ่ายแดงครับคำถามครับพี่เลี้ยงดูแลดีไหมครับผมพาวิ่งทุกเช้าโอ้สุดยอดวิ่งกี่คน10คนแล้วเป็นไงครับขากลับเหลือ7อ้าวหายไปไหน3คน10ล้อเอาไปกิน3คนแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอไหมครับฟิตทุกวันครับผมจะให้ล่อเป้าฮะล่อเป้าครับผมคุณเป็นคนล่อเป้าใช่ไหมคุณไม่ครับเมียผมเป็นคนล่อเป้าฮะแล้วเป็นไงหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เมียผมกับนักมวยได้เสียเป็นผัวเมียกันเรียบร้อยฮะลูกออกมาที่มีนวมติดมาด้วยฮะครับนี่คือนักมวยฝ่ายแดงครับผมครับผมครับครับถอดเองเลยต่อไปเป็นนักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับปรบมือดังๆให้กับบัวหิมะครับขึ้นดิขึ้นสวัสดีครับสวัสดีกดลงหน่อยกดลงหน่อยอาจจะได้กระโดดขึ้นได้ใครก่อนสวัสดีครับถามคุณบัวหิมะคุณซ้อมทุกวันไหมครับทุกเช้าครับผมตื่นตีห้าทุกวันบอกเข้าไปตื่นมาวิ่งตีห้าผมตื่นขึ้นมาปิดนาฬิกาปลุกครับผมเสียงมันดังครับและหลังปิดแล้วก็ตื่นไปวิ่งผมผ้าห่มครับแอร์มันหนาวพอจากนั้นรู้สึกตัวอบอุ่นก็ตื่นมาวิ่งครับผมเอาเลยไปไหนล่ะต้องนอนต่อไปไหนมาถามครับผมการบำรุงบำรุงดูแลยังไงผมบอกเลยว่าน้องมวยคนนี้ผมไม่รู้ว่าค่าอื่นจะเลี้ยงดูยังไงครับบอกเข้าไปบำรุงไข่ไก่ไข่ไก่ครับวันละกี่ฟอง500ฟองครับโอ้กินไข่ไก่วันละ500ฟองไปส่งที่ร้านกาแฟครับเอาไข่ไปส่งร้านกาแฟเป็นอะไรฮะเป็นอะไรเป็นอะไรฮะลงก่อนที่จะไปชกกันนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับปรบมือดังๆต้อนรับกับคุณครับเดี๋ยวผมเชิญผู้ใหญ่แป๊บนึงก่อนอ๋อได้ครับหักงวงอัยลาแข่งโอ้ยโคตรข่าวมันสุแมนโอ้ยอะไรเอาละครับตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นะครับสสจากเขตมินบุรีนะครับปรบมือแรงต้อนรับกับคุณอาคมปรีดาคุณครับผมสอไม่ถอดแว่นแล้วท่านสสท่านสสนะครับเนี่ยครับเปิดงานนะฮะป้าปลื้มใจมากครับผมอยู่เขตมินบุรีนะครับมีอะไรไปบอกผมได้ครับน้ำไหลไฟสว่างนะฮะน้ำไม่ไหลผมทำให้เลยครับทำให้ไหลได้ต
แล้วถนนแล้วฮะถนนลาดยางถนนกำลังจะทำอยู่ครับถนนลาดยางครับเริ่มทำแล้วอีกคุณจะพูดท่านมีอะไรอยากจะฝากกับนักมวยวันนี้ไหมครับทั้งสองท่านเดือดร้อนไปหาผมได้แล้วครับเขตมินบุรีนะครับครับหลานเมื่อวานเดือดร้อนผมไปช่วยครับเขาจะเดือดร้อนทำอะไรเขาไม่มีลูกครับผมไปทำให้ครับท่านบ้านไหนครับผมถ้าไม่ได้เป็นนักมวยไม่ใช่หรอไม่ได้เป็นครับอ้าวแล้วท่านใส่พันยางทำไมฮะพันกูเยอะขอบคุณมากครับขอบคุณครับปรบมือให้กับคุณอาคมตรีดาคุณครับปรบมือให้กับท่านสสด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวฮะท่านช่วยบอกกติกานิดนึงก่อนที่จะไปไหว้ครูกันทั้งสองท่านเลยนะฮะเชิญเชิญข้างนอกเลยครับตรวจให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นชกนะครับให้พี่เลี้ยงได้บอกการต่อสู้นิดนึงนะฮะบอกเทคนิคการต่อสู้นิดนึงยับซ้ายยังไงฮะยับซ้ายยับขวาโอ้ยอะไรอ่ะทำไมไงนิ้วก้อยบวมขนาดนี้เอ้าจะไปยากอะไรยับซ้ายมัดเป็นตรงพร้อมแล้วไหว้ครูครับจากหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวโฮเดนตอนนี้ทั้งสองนะครับกำลังทำการไหว้ครูภูมิแดงนะครับได้แก่สมจิตน้ำเงินได้แก่บัวหิมะนะครับยังไม่เคยชกที่ไหนมาก่อนต่อไปนะฮะคุณก็บอกว่าอย่าพูดว่าเก่งขาต่อไปนะครับจะเป็นการโชว์ศิลปะการต่อสู้เป็นการไหว้ครูที่สวยงามนะครับครูต้องมาครบนะครับหมัดเท้าเข่าศอกโดยเฉพาะคุณสมจิตนะครับตอนนี้ใช้ท่าอะไรไหว้นะครับโอ้พระรามแผงสอนครับดึงธนูมานะครับดึงออกมาแล้วจ้องไปที่คู่ต่อสู้นะครับง้างออกมาแล้วยิงเข้าไปอุ้ยโอ้ก่อนนั้นมันจับได้นะครับทำไงครับโอ้ออกมาลูดครับอะไรอะไรอะไรเสี้ยนอ่ะเสี้ยนต่ำเสี้ยนต่ำดึงขึ้นมาหักคันธนูทิ้งหรือเปล่าครับโอ้ยหยามกันจริงๆแล้วก็โยนขึ้นไปอะไรอ่ะใส่หัวต่อไปนะครับสมจิตลูกที่สองนะครับดึงออกมาเสียบเข้าไปง้างออกมาแล้วก็ยิงเอาน้ำเงินรับได้อีกแล้วครับทำไงครับป้าเอาเฮ้ยต่อสองเฮ้ยต่อพันเร็วเร็วเฮ้ยมันจะรู้ปักโอ้ยปันปักอยู่นี่ดูดิดึงออกนะครับดอกที่สองนะฮะจับได้นะครับดอกที่สามครับหยิบขึ้นมาใส่เข้าไปง้างแล้วก็ยิงออกไปครับอุ้ยหนึ่งพันหนึ่งพันโอ้โหลูกธนูทำอะไรก็ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นการไหว้ครูของฝ่ายน้ำเงินนะฮะรอก็ยี่ดีฝ่ายแดงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสมจิตไหว้เสร็จแล้วไปถึงฝ่ายน้ำเงินนะฮะครูเยอะนี่คือไมเคิลแจ็คสันนะครับเป็นท่ารูปเป้าฮะนี่ป๊าแบบนี้หรอกเอาอีกเอาอีกแบบนี้หรอกแฮ่แฮ่แดงครับ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 โอ้ยมาโอ้ยมาลูกมาโอ้ยมาขอบคุณให้เลยนะครับกับที่สมจิตทั้งสองนะฮะนักชกเหรียญทองโอลิมปิกของพวกเราใช่นี่คือทำให้เราชาวไทยภาคภูมิใจหมัดไหนที่พี่คิดว่าพี่ประทับใจมากสุดส่วนใหญ่ที่หมัดแท้ๆเป็นหมัดอัปคัตใช่คัตยาวเข้าลำตัวเพราะหมัดตรงเนี่ยหมัดตรงมันสามารถบล็อกได้แต่พอเราหมัดเนี้ยมันบล็อกไม่ได้มันเข้านี่ปุ๊บมันจะได้แต้มแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องขอชมพี่สมจิตเลยว่าเรื่องอะไรเขาเป็นนักมวยที่ต่อยฉลาดมากฉลาดไงคือต่อยเสร็จปุ๊บ
ข้าเป้า1-2ชิงออกต่อยหนีต่อยหนีเสร็จปั๊บแล้วก็ตามมาอย่างเงี้ยเข้าทางเราแล้วสามมือเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านอย่างงี้นะแล้วป้องกันตัวครับพี่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้คือการต่อยมวยไม่ใช่แค่ออกแรงครับเพียงจิตใช้สมองในการปล่อยด้วยขอบคุณมากครับที่เอาเหรียญทองมาให้คนพี่น้องชาวไทยใช่ครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้พี่ครับให้ฝากผลงานสักนิดนึงครับผมครับตอนนี้ก็มียิมมวยค่ายมวยอยู่ที่ปากช่องแล้วก็มีร้านกาแฟชื่อร้านกูโรตีชัชัดอำเภอปากช่องนะฮะพี่น้องปากช่องไปนี่ได้เลยเจอค่ายมวยด้วยครับแล้วก็โรตีชัชัดของพี่สมจิตชื่อร้านกูก่อนที่พี่สมจิตเนี่ยจะต้องจากพวกเราไปครับผมคาใจมากเลยนะพี่มึงพูดมึงเขาไปตายนะจ๋าไม่คือเขาจะปิดเรื่องจะกลับไปจะกลับไปคาใจเรื่องทำไมพี่สมรักคำสิงถึงไม่มาฮะเอามึงถามกูทำไมไม่ใช่มาเนี่ยมาก็ไม่เกี่ยวอะไรเขาแล้วน้องโทรไปหาพี่ไงบอกว่าให้พี่เนี่ยช่วยโทรไปตามพี่สมรักคำสิงมาหน่อยอะไรเอาพี่มาถ้าให้พี่เล่นสิไปถามสมรักทำไมก็ดูมึงถามอยู่เลยตายแล้วอยากให้มาด้วยกันไงพี่มาด้วยกันไม่ได้คนละทางกันเดี๋ยวมันทับทางกันเออคนพูดเลยคนพูดไม่รู้เรื่องพี่จำไม่ได้เหรอพี่โหพี่กำลังขายปุ๋ยอยู่เนาะตามเออพูดเลยถามนี่ตาตาแล้วให้ไปจิบกันเลยอ่ะเออเอาพี่สำหรับวันนี้หมดเวลาของบริษัทฮามิจำกัดแล้วค่ะหวังว่าจะทำให้คุณผู้ชมแฮปปี้มีความสุขสนุกส่งท้ายวันหยุดกันนะคะและสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้กับการรวมตัวกันครั้งแรกของเหล่าภรรยาชาวบริษัทฮามิจำกัดมาแล้วตักเฮ้ยตักแล้วอาจารย์แต่เรื่องของกูล่วงแล้วอุ้ยทำไมของอาจารย์เบาจังออมจริงแซวจริงและเจ็บจริง28สิงหาคมนี้หาไม่มีเม้มจัดเต็มทุกคนแน่นอนห้ามพลาดค่ะ